ไปดูรอบโลกยามเช้ากันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น 6.8 ริกเตอร์นะครับบริเวณนอกชายฝั่งตอนใต้ของเกาะฮอกไกโดนะฮะก็เลยทำให้กรุงโตเกียวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสั่นไหวเกิดคลื่นสึนามิขนาดเล็กตามมาไม่มีรายงานความเสียหายหรือว่าผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ก็มีการออกคำเตือนตลอดแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือแต่ก็ยกเลิกใน90นาทีถัดมาครับแผ่นดินไหวดีกว่าที่ญี่ปุ่นนะฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้เกิดแผ่นดินไหวหลายระลอกเขย่าโตเกียวและตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นนะฮะมันเพิ่งจะครบ1ปีไปไม่กี่วันไงใช่ค่ะแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดเมื่อวานนี้เนี่ยวัดได้ 6.8 ริกเตอร์นะคะอยู่บริเวณนอกชายฝั่งฮอกไกโดค่ะแล้วก็มีคลื่นสึนามิขนาดเล็กวัดความสูงได้20เซนด้วยซัดเข้าไปที่ท่าเรือในเมืองอาโอมอริค่ะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวสักประมาณชั่วโมงนึงนะคะผ่านไป1ชั่วโมงก็ยกเลิกคำเตือนสึนามิตอน 3 ทุ่มมีอีกฮะ3 ทุ่มที่ญี่ปุ่นตรงกับบ้านเรา 5 ทุ่มแผ่นดินไหวอีกครั้งนอกชายฝั่งเคชิบะของโตเกียวลึกประมาณ15กิโลสนามบินนานาชาตินาริตะต้องสั่งปิดการใช้ทางวิ่งหรือรันเวย์ทันทีเมื่อคืนนี้ไปช่วงหนึ่งนะฮะระบบรถไฟก็หยุดลงเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยแต่ที่สุดแล้วไม่มีรายงานความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่ลงนิวเคลียร์ก็ไม่มีความผิดปกตินะฮะค่ะนี่ฮะก็อกสั่นขวัญหายกันไปพอสมควรและเช้านี้ก็แผ่นดินไหวรุนแรง 6.4 ที่นอกชายฝั่งของเมืองกันเรียนของเกาะเอเชียในปาปัวนิวกินีตะวันออกของอินโดนีเซียไม่มีรายงานความเสียหายนะฮะก็ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงพอร์ตมอลเลสบี599กิโลลึกลงไป47กิโลไม่มีคำเตือนสึนามินะฮะอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อยังมีอีกหลายเรื่องครับ